สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบวันพันแมนและผ่านทางมาในวันนี้ครับวันนี้อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยความจริงมันก็มีอะไรแปลกๆหลายๆอย่างที่พวกเราจะต้องคุยกันอย่างแรกนั่นก็คือหน้าปกเลยครับเพราะว่าในหน้าปกในคลิปนี้ผมไม่พิมพ์ข้อความอะไรทิ้งเอาไว้เลยตรงหน้าปกเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าสรุปแล้วคลิปนี้มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันแน่เอาเป็นว่ามันมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่จะต้องพูดคุยกันผมเลยจับประเด็นไม่ได้ครับว่าจะต้องคุยอะไรก่อนเอาเป็นว่ามันมีประเด็นร้อนบอกไว้แค่นี้พวกเราก็คงจะตื่นเต้นกันบ้างอย่างแรกเนี่ยที่ผมอยากจะพูดกับเพื่อนๆและก็ต้องพูดกันหน่อยละกันนั่นก็คือเนื้อเรื่องที่มันเปลี่ยนไปจากต้นฉบับก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบต้นฉบับเป็นงานมากเลยทีเดียวเอาเป็นว่าในช่วงนึงเนี่ยผมทำต้นฉบับอยู่ช่องเดียวเลยทีเดียวมันชอบอะนะคือเป็นคนที่อ่านเนื้อเรื่องเกิน10รอบไม่ต้องตกใจนะครับ10รอบนี่คือทำคลิปด้วยและผมก็สามารถจดจำเรื่องราวที่เป็นต้นฉบับแบบไทม์ไลน์ได้เลยแต่ณตอนนี้ฉบับรีเมคมันไม่เหมือนเดิมละมันไม่เหมือนกับภาคแรกหรือภาค2มันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยครับยกตัวอย่างเช่นไทม์ไลน์ระหว่างกาโร่กับคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงจะต้องมาวางกาวให้กับเหล่ามนุษย์ประหลาดก่อนคิงเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดระดับพระเจ้าจริงๆแต่พอเป็นฉบับรีเมคกาโร่ออกมาก่อนคิงด้วยซ้ำไปผมเนี่ยแอบคิดในใจครับว่าถ้าหากคิงมาเนี่ยคิงจะวางกาวมนุษย์ประหลาดเหล่านั้นยังไงหรือมนุษย์ประหลาดเหล่านั้นอาจจะโดนจัดการไปก่อนแล้วและคิงจะมาจัดการกับกาโร่อีกรอบนึงฟังแล้วเนี่ยตื่นเต้นนะครับที่ผมยกประเด็นนี้ออกมาพูดไม่ใช่พูดเล่นๆนะเพราะว่าวันพันแมนต้นฉบับและวันพันแมนในฉบับรีเมคมีความไม่เหมือนกันแล้วพวกเราไม่สามารถจัดเทียบหรือเอาต้นฉบับนั้นมาเป็นเหตุการณ์ในอนาคตได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวมันจะเหมือนกันแค่นิสัยของตัวละครเท่านั้นครับณตอนนี้ใครสู้กับใครใครต่อสู้กับใครและใครจะเจอกับใครตอนนี้เดาไม่ถูกและมีตัวละครตัวไหนที่เก่งขึ้นบ้างถูกอัพพลังขึ้นบ้างตรงนี้เราเดาไม่ถูกแล้วครับเพราะฉะนั้นต้นฉบับทิ้งไปได้เลยและในอนาคตการเจอกันระหว่างกาโร่กับไซตามะเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีของอะไรมันต้องมีของดีมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับไม่งั้นอาจารย์วันคงไม่อวยกาโร่ไว้ดิบดีหรอกเนาะผมเชื่อว่ากาโร่อาจจะโหดยิ่งกว่าโบรอสจริงๆก็ได้และสิ่งที่ผมคิดในใจตอนนี้อาจารย์มูรตะกำลังวาดภาพที่มันดาร์กขึ้นเรื่อยๆและผมก็เชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีฮีโร่ที่ตายก็ได้และผมคิดว่าฮีโร่ที่จะตายเป็นคนแรกทำใจกันหน่อยนะครับน่าจะเป็นซิลเวอร์แฟงเพราะว่าถ้าหากใครติดตามต้นฉบับอาจารย์วันนั้นได้ทิ้งซิลเวอร์แฟงให้เป็นตำนานเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือซิลเวอร์แฟงนั้นได้ออกจากสมาคมฮีโร่และไปพุ่มเทกับการฝึกลูกศิษย์ที่สำนักหมัดสายน้ำทลายหินแทนต้นฉบับนั้นบทบาทของซิลเวอร์แฟงมันหายไปแล้วถ้าฉบับภาพสวยจะให้ซิลเวอร์แฟงนั้นเป็นคนแรกที่ตายไปก็น่าเป็นไปได้ครับตรงนี้เป็นเพียงทฤษฎีและการคาดเดาเท่านั้นแต่ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงถ้าหากจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือจะให้ซิลเวอร์แฟงโดนกาโร่อัดแบบสะบักสะบอมก็ได้แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับที่กาโร่ณปัจจุบันที่มีความแข็งแกร่งโคตรๆแบบนี้จะมาพ่ายแพ้ซิลเวอร์แฟงอาจจะต่อสู้กันอย่างสูสีเพราะว่าใช้หมัดสายน้ำทลายหินเช่นเดียวกันเป็นผู้ใช้วิชาหมัดสายน้ำทลายหินเหมือนกันถึงว่าซิลเวอร์แฟงจะเป็นอาจารย์ที่เก่งกาจเอามากๆแต่กาโร่ก็เป็นลูกศิษย์อันดับหนึ่งที่เก่งกาจไม่แพ้กันเรียกได้ว่าสามารถถอดแบบของอาจารย์ได้เลยถ้าเป็นแบบนี้ซิลเวอร์แฟงก็มีโอกาสที่จะพลาดท่าให้กับกาโร่ด้วยความที่ซิลเวอร์แฟงนะตอนนี้แก่มากแล้วครับอายุ82ปีแล้วนะการจะมาปะทะกับเด็กหนุ่มแบบยืดระยะเวลานั้นคงลำบากครับถ้าหากจะพูดถึงโอกาสชนะก็คงมีโอกาสเดียวนั่นก็คือต้องเผด็จศึกกาโร่ให้เร็วที่สุดตอนนี้อย่าลืมนะครับว่ากาโร่กลายเป็นร่างมนุษย์ประหลาดไปแล้วกลายเป็นร่างปีศาจไปแล้วและความสามารถของกาโร่ร่างนี้เรียกได้เลยว่าลาร์ดบอสโคตรโหดอ่ะหรือถ้าจะให้รักษาน้ำใจคนที่เชียร์ซิลเวอร์แฟงหรือแฟนคลับซิลเวอร์แฟงก็คงเป็นแบบต้นฉบับครับเป็นแบบเดิมนั่นคือการที่เหล่าฮีโร่อย่าเรียกว่าเหล่าฮีโร่เลยครับคนหัวล้นๆมีผ้าคลุมคนนึงจัดการกับกาโร่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วปล่อยกาโร่ไปเนี่ยซิลเวอร์แฟงก็รับผิดชอบทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการลาออกจากสมาคมฮีโร่รับผิดชอบที่ลูกศิษย์ของตัวเองลูกศิษย์รักของตัวเองนั้นใช้หมัดสายน้ำทลายหินไปในทางที่ผิดด้วยการลาออกจากการเป็นฮีโร่นั่นเองแบบนี้จบสวยนะถ้าหากจบแบบเหมือนเดิมนะครับหวังว่าจะจบเหมือนเดิมนะครับอาจารย์วันอย่าวาดเนื้อหาที่มันเปลี่ยนไปให้ซิลเวอร์แฟงได้ตายไปจากโลกนี้เลยผมชื่นชอบตัวละครนี้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครแรกๆเลยที่รู้พลังของไซตามะและยอมรับพลังของไซตามะและเป็นตัวละครที่เด่นเรื่อยมาจากให้ซิลเวอร์แฟงนั้นล้มหายตายจากไปเนี่ยก็ทำร้ายจิตใจผมเช่นเดียวกันนะอ่ะก็มาถึงอีกประเด็นนึงนะครับที่ผมไม่ค่อยอยากพูดแล้วก็ไม่อยากจะเจาะลึกให้ทุกคนฟังเพราะผมเนี่ยยังทำใจไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เชียร์ให้จีนอสคู่กับทัตสึมากิพูดไปแล้วก็ขำแบบ
คอแห้งๆครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ไปอ่านมาแล้วว่าบทคำพูดระหว่างจีนอสกับฮัตซึมากิกำลังพูดคุยอะไรกันลักษณะมันเป็นลักษณะที่หยอกเย้าซึ่งกันและกันประมาณว่าจีนอสนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าฮัตซึมากิทำกับจีนอสไว้ก่อนมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับคู่กัดเหมือนลิ้นกับฟันเหมือนกับเป็นบทคนรักที่พูดกันกันแน่กันแหนกันเล็กน้อยอย่างเงี้ยฮะมันน่าจะชัวร์แล้วนะว่าสองคนนี้น่าจะคู่กันละหรือใครคิดเป็นแบบอื่นว่าไม่ใช่หรอกฮัตซึมากิน่าจะไปคู่กับอีกคนนึงที่หัวล้นๆหัวเม่งๆหรืออาจจะมาคู่กับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะคิดแต่หลายๆคนนี้ก็ปักใจไปแล้วว่าคู่นี้น่าจะได้ครองรักกันเลยทีเดียวก็แล้วแต่เพื่อนๆจะคิดอย่างไรนะครับก็ไม่ต้องคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องจีนอสฮัตซึมากิเพราะว่าผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมจะสะเทือนจิตใจเศร้าใจอ่ะเศร้าใจนิดหน่อยพอผมพูดแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ทุกคนจะคุยกันแต่เรื่องจีนอสกับฮัตซึมากินะในคลิปเนี้ยคือมันก็มีออก2ด้านน่ะทุกคนจะไม่คุยกันเลยหรือทุกคนจะคุยกันนําเพื่อซ้ำเติมผมคือถ้าใครติดตามผมมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเชียร์คู่นี้และก็คู่นี้แล้วก็น้องซุยโกะหรือคนอื่นๆครับคู่กับไซตามะหมดเลยให้ไซตามะมีฮาเร็มเป็นของตัวเอง มันโคตรสะใจนะพระเอกเนี่ยไม่ว่าจะเก่งแล้วก็ยังเสน่ห์แรงอีกผมเชียร์แบบนี้มันตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสวยๆไปคู่กับคนอื่นเนี่ยผมก็ทำใจไม่ได้ผมจะทำใจได้เฉพาะที่ไปคู่กับไซตามะเท่านั้นให้ไซตามะเนี่ยครอบครองผู้หญิงสวยในเรื่องนี้ไปทั้งหมดเลยอันนี้ผมทำใจได้อีกหนึ่งประเด็นครับที่ไม่พูดก็ไม่ได้นั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้หมัดสายน้ำทลายหินและหมัดสายลมตัดเหล็กบอมและกาโร่มันดูเดือดและสนุกและมันเลือดพ่านจริงๆนะโคตรมันสะใจอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวถึงแม้ว่าบอมจะแก่มากแล้วก็ตามถึงแม้ว่าบอมจะพลาดท่าในช่วงท้ายๆก็ตามการต่อสู้และยืนระยะเป็นเวลานานๆเนี่ยบอมเสียเปรียบอย่างแน่นอนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับบอมเสียเปรียบอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าหากบอมนั้นยังอายุเท่ากับกาโร่ตรงเนี้ยไม่รับประกันนะว่ากาโร่จะเอาบอมลงได้หรือเปล่าจะว่าไปแล้วตอนสุดท้ายบอมก็ไม่ได้โดนกาโร่จัดการจนสะบักสะบอมจนไม่สามารถมาต่อสู้ได้อีกหากเป็นไปได้ในตอนที่148ซิลเวอร์แฟงและบอมน่าจะมีโอกาสร่วมกันต่อสู้กับกาโร่ก็เป็นไปได้ครับและการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะการันตีให้กับลาร์ดบอสคนนี้มากๆเลยทั้งหากลาร์ดบอสอย่างกาโร่เอาชนะทั้ง2คนพร้อมกันได้ถ้าทำได้จริงๆพวกเราเข้าใจตรงกันเลยครับว่าฮีโร่หรือมนุษย์ประหลาดคงจัดการกับกาโร่ไม่ได้แน่คือเก่งแล้วอ่ะเก่งมากผมว่าต่อให้เป็นอสุจิทองก็น่าจะโดนตกแบบง่ายๆในสมองผมเนี่ยนึกถึง3คนเท่านั้นในเรื่องเนี้ยที่จะสามารถจัดการกับกาโร่ได้คนแรกเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็ต้องพูดถึงนั่นแหละนั่นคือไซตามะไม่ต้องพูดถึงได้ไงเนาะคนนี้เก่งจริงอีกคนหนึ่งนั่นคือบาสครับฮีโร่คลาส F ลำดับที่1ถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยเห็นการต่อสู้ของบาสก็ตามแต่ผมก็มั่นใจว่าบาสน่าจะจัดการกับกาโร่ได้อีกหนึ่งคนเรียกว่าเก่งที่สุดในเรื่องของวันพันแมนก็ได้มั้งนั่นคือคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเอาเป็นว่ากาโร่เจอคิงผมว่ากาโร่ก็ไปไม่เป็นเช่นเดียวกันครับคิงน่าจะจัดการกับกาโร่ได้อย่างง่ายดายโดยที่คิงไม่ต้องทำอะไรเลยน่ากลัวจริงๆคิงเนี่ยและนี่คือประเด็นทั้งหมดของคลิปนี้ถ้าหากมันยาวเอามากๆก็ขออภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมมีเรื่องราวมากมายที่จะคุยกับผู้คนเนี่ยยังคุยไม่จบด้วยซ้ำไปเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบวันพันแมนก็พิมพ์ว่าชื่นชอบวันพันแมนหรือไม่รู้จะพิมพ์คำว่าอะไรก็พิมพ์คำว่ารักหรือมีประเด็นอื่นๆที่จะพูดคุยกันก็พิมพ์ได้เลยนะครับเพราะคลิปนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับวันพันแมนเราชื่นชอบวันพันแมนเหมือนกันเอาเป็นว่าคลิปนี้มันยาวเอามากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชื่อไออาสปอร์ตรักทุกคนหลอกมากๆ